นี้บอกกับคนพกไวกลับมาที่สวนของพี่ตู่หนองจอกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พิเศษมีสมาชิกใหม่เป็นไม้ที่เข้ามาอยู่สวนของพี่ตู่เมื่อวานนี้เองนะครับความจริงก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม้ใหม่หรอกนะครับแกเอาไปเลี้ยงไว้ที่ทำงานด้วยความที่ว่าตัวเองไม่ค่อยมีเวลามาที่สวนเท่าไหร่วันนี้ก็ยกมาไว้ที่สวนก็เป็นโอกาสอันดีของทีวีชนชมวันนี้เราก็จะมาชมต้นที่ว่ากันครับเอาลูกสาวชื่อดาราเนี่ยนะครับมาที่สวนด้วยความที่ว่าไม่เคยมาไปเห็นสระน้ำนี่ฮะเจ้าตัวก็ไปเล่นน้ำดูดิฮะมอมเลยครับเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันครับชวนชมสายพันธุ์ที่ว่าปล่อยให้ดาราวิ่งเล่นก่อนนะลูกอ่ะเป็นสายพันธุ์ราชินีนะครับเป็นราชินีเพาะเมล็ดด้วยนะครับแล้วดูสิครับเนี่ยความที่ว่าเอาไปไว้ที่ทำงานไว้บนดาดฟ้าที่ทำงานแล้วดูแลอย่างดีนะครับจัดรากไว้สวยงามมากเลยในขณะเดียวกันกิ่งเนี่ยดกมากนะครับต้นนี้โอ้โหดูกิ่งเขาดีฮะกิ่งเมนนี่ก็พุ่งออกด้านข้างแล้วก็มีกิ่งแขนงแตกออกมาก็กลายเป็นทรงพุ่มที่สวยงามเลยครับเป็นไม้ใหญ่เป็นเหมือนทรงดอกเห็ดแล้วสายพันธุ์นี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับราชินีพันดอกเนี่ยได้ชื่อว่าราชินีพันดอกอยู่แล้วนะครับดอกก็จะดกจริงๆต้นนี้จัดรากโชกโขดแบบ45องศาโดยให้รากเนี่ยพุ่งหาขอบกระถางสวยงามมากเลยครับท่านที่มีไม้สวยๆอยู่ที่สวนเนี่ยนะครับหรือว่าจะเลี้ยงอยู่ที่บ้านของท่านก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าสามารถที่จะให้ทางทีวีชนชมเนี่ยไปถ่ายทำ
พื่อที่จะนำเสนอความงามหรือว่าเทคนิคต่างๆให้ผู้ชมได้รับชมกันได้สื่อสารผ่านทางช่องทางใต้วิดีโอเนี้ยนะฮะข้างล่างวิดีโอนี้ก็ได้หรือว่าจะติดต่อที่ Facebook นะครับเราเจอกันที่ Facebook กลุ่มทีวีชวนชมตรงนั้นก็สื่อสารกันแบบพี่น้องกันได้นะครับมีอะไรก็คุยกันได้เลยตรงนั้นขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับ